โอเคกลับมาแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งกับ Post Round Interview ที่แมตช์แรกของ Junior Asian Tour ที่หาดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้น้ำอยู่กับโพลเกตซึ่งเป็นแชมป์ของ Qualify School ของเราปีนี้โพลเกตหลังจากที่อยู่ชนะQ School ของเราแล้วเนี่ยมีความคาดหวังยังไงบ้างใน6แมตช์ที่อยู่ตีกับเราปีนี้หลังจากที่เป็นแชมป์คิวสกูของเรามาแล้วครับ อยากทำให้เต็มที่ครับอยากมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆจากนานาประเทศครับแล้วโพลกิจรู้ไหมว่าถ้า อยู่ชนะแมตช์นี้หรือเก็บพอยต์แมตช์นี้อยู่สามารถไปต่อได้ทางไหนรู้ไหมของแมตช์เราก็ศึกษามาพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนครับใช่ใช่ซึ่งน้ำรู้ว่าอยู่มี experience ในการแข่งแมตช์ professional อยู่แล้วแต่ไอ้ไฮไลท์อย่างหนึ่งของแมตช์เราคืออยู่จะได้มีโอกาสเล่นบน Asian Mix, Thailand Mix and of course the Scottish Open, Women's Scottish Open as well เพราะฉะนั้นหวังว่าโพลเกตโชคดีแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ไปเล่นแมตช์นั้นด้วยนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ